ัสรกรกับมากิลสีก็เข้าใกล้วันวิวาห์มาทุกทีแล้วแน่นอนนะคะว่าสิ่งที่เราอยากรู้ก็มีหลายเรื่องธีมการแต่งงานอลังการไม่น้อแล้วชุดเป็นยังไงน้อสินสอดกี่บาทสินสอดด้วยอยากรู้อันนี้ส่วนตัวแล้วสินสอดอันนี้อยากรู้จริงใช่ใช่แล้วเขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งอย่างน่าจะถ่ายแล้วไปแล้วถ่ายกันที่ฮ่องกงเลยโอ้ยจริงอลังการงานสร้างมากๆนะฮะอ่ะแต่งกันจริงหรือเปล่าถ่ายกันจริงหรือเปล่ายังไงถามป๊อกดีกว่าครับอีกแค่เดือนกว่าๆนักร้องหนุ่มไฮโซทายาทหมื่นล้านป๊อกภัสรกรจิราธิวัฒน์ก็จะเข้าพิธีมั่นกับนางเอกสาวมากิราศีในวันที่7ธันวาคมก่อนจะฉลองสมรสในวันที่24เดือนเดียวกันแต่ว่าที่เจ้าบ่าวยังสลัดตัวออกจากงานไม่ได้ซักทีทั้งงานละครที่ยังไม่ปิดกล้องรวมถึงงานเพลงและธุรกิจของครอบครัวทำเอาเบลอและเพลียยังเห็นได้ชัดเลยค่ะจนต้องขอเว้นวรรคงานควงแฟนสาวไปคลายเครียดที่ฮ่องกงแต่ยืนยันไม่ได้แอบไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันแน่นอนค่ะยังครับการยังไม่เสร็จเลยครับถ่ายน่าจะต้นพฤศจิกาครับจะให้เสร็จพิธีเสร็จอะไรคอนเซ็ปต์จริงๆอันนึงที่ผมอยากได้เลยก็คือเป็นตัวของตัวเองสไตลิสต์ไม่ต้องเราแต่ง represent character ของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นผมอยากได้แต่ก็ไม่รู้ว่ากี้เขายังไงเราก็จะมีเพื่อนๆคอยช่วยถ่ายช่วยอะไรค่อนข้างเยอะอยู่แต่ยังไม่รู้เลยว่าจะเอารูปพวกนั้นมาใช้หรือเปล่าก็ถ้าไม่ทันก็อาจจะต้องเอาอันนั้นมาใช้ส่วนความคืบหน้างานวิวาห์เจ้าบ่าวสุดหล่อบอกตอนนี้พร้อมเกือบทุกอย่างแล้วเหลือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งยกหน้าที่ให้มากกี้เป็นคนดูแลส่วนเจ้าตัวก็เร่งเคลียร์คิวตัวเองให้เหลืองานน้อยที่สุดก่อนถึงวันสำคัญก็พอค่ะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตสำหรับคู่นี้เนาะในเอ็นเตอร์เทนเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนใครเลยครับนะคะครับ